รั้งแรกที่ทาง GMM จินนี่นะคะติดต่อมาถามเขาว่าใครหรอพี่อะไรเงี้ยวงไหนเขาก็เลยบอกว่าไม่บอกแต่จะเล่นหรือเปล่าแต่เป็นวงที่ตั๊กชอบมากๆแน่ๆตั๊กก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่เล่นเขาก็เลยโอเคบอกมาเลยก็เลยแบบว่าจริงเหรออะไรเงี้ยเล่นเลยเล่นเลยอะไรเงี้ยถ่ายวันไหนอะไรเงี้ยก็จะถามเขาไปเลยเล่นเพลงอะไรล่ะเขาก็บอกว่าเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วก็เลยแบบชอบเพลงนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็รอคอยวันที่จะมาถ่ายคิดว่าจะได้มาเจอพี่หนุ่มแต่ทุกคนกลับบอกว่าพี่ไม่ได้เจอเพราะพี่หนุ่มไม่มาก็เลยไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมหนึ่งในอัลบั้มของเขาตะวันลับตาท้องฟ้าก็ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมออยากบินไปบ้านเธอเธอคงหลับแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ามีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนังสือถ้อยคำว่ารักฉันเขียนให้เธอโดยไม่หารือบางครั้งฉันยังฝึกปรือบอกรักเธอหน้าตู้กระจกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอยจะยิ้มหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์มาคิดทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรน้องฉันจะได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธออย่างเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอยจะยิ้มหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์มาคิดทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอมาคิดทุกวันรักฉันเหมือนเหรียญที่หยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอก็ดีใจอะค่ะที่ได้มาเล่นเป็นนางเอกมิวสิคแล้วก็ตื่นเต้นมากที่วันนี้มาเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วพี่อะเป็นไงบ้างก็ดีครับตื่นเต้นนะจริงๆแล้วอยากจะหน้าแดงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันแดงไม่ได้ครับเพราะดำใช่ถ้าส่วนตัวผมเลยก็ดีใจฮะได้คนมีฝีมือมาเล่น MV ฮะก็แล้วก็อย่างหนึ่งผมก็ติดตามผลงานของน้องอยู่เหมือนกันฮะตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมรู้จักก็คงจะเป็นบางระจันฮะนี่ได้ย้อนยุคฮะก็น้องเขาดูสดใสดีครับน่ารักครับน่ารักก็ในทีวีก็ดีครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวจริงครับพอได้มาเจอก็ครับดีก็ดีครับน้องก็น่ารักดีไม่มีอะไรเหมือนกัน